ทางวิทยาลัยอะค่ะจะมีระบบติดตามดูแลผู้เรียนค่ะโดยใช้ระบบ SMIS ค่ะซึ่งเป็นระบบที่เวลาครูผู้สอนเช็คชื่อตอนนักเรียนเข้าห้องนะคะถ้าหากนักเรียนคนไหนไม่ได้เข้าเรียนป่วยขาดลามาสายอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่ง SMS ไปที่ผู้ปกครองเพื่อแจ้งให้ทราบว่าลูกหลานของท่านเนี่ยขาดเรียนในวิชาดังกล่าวค่ะมีนักเรียนโดใดชเย่อะไหมคฮ่ะะนักเรียนไม่โดดค่ะแต่มีป่วยบ้างค่ะอย่างเช่นลาป่วยหรืออาจจะมีธุระบ้างค่ะคือในการเรียนออนไลน์เนี่ยค่ะครูผู้สอนจะต้องกำชับนักเรียนไว้เลยนะคะว่าต้องเข้าห้องเรียนเพราะว่าถ้าเกิดไม่เข้าอะค่ะอาจจะติดตามบทเรียนนั้นๆไม่ทันค่ะอาจจะไม่เข้าใจค่ะ